แจ็คเดมซี่เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตแจ็คเดมซี่อดีตนักมวยแชมป์เปี้ยนโลกรุ่นแฮปปี้เวทเล่าเหตุการณ์ที่เขาต้องสูญเสียตำแหน่งแชมป์เปี้ยนโลกให้ตันนี่เมื่อเห็นกรรมการชูมือให้ยีนตันนี่ฐานะผู้ชนะนั่นหมายความว่าเขาไม่ใช่แชมป์เปี้ยนโลกอีกต่อไปเขาตระหนักทันใดนั้นว่าเขาแก่ไปเสียแล้วปีต่อมาเขาท้าชิงกับตันนี่อีกครั้งแต่ไม่มีประโยชน์เหมือนเขาได้ตัดขาดจากมันไปตลอดยากที่จะบังคับจิตใจที่เป็นทุกเรื่องนี้แต่เขาบอกตัวเองผมจะไม่ใฝ่ใจในอดีตหรือร้องไห้เพื่อให้นมที่หกแล้วกลับคืนมาผมจะยอมรับหมัดที่มากระแทกปลายคางแต่จะไม่ยอมให้แรงกระทะลื่นงานผมล้มลงกับพื้นแจ็คเดมซี่ได้ใช้วิธีใดเตือนตัวเองครั้งแล้วครั้งเล่าผมจะไม่เป็นทุกเรื่องอดีตนั้นหรือไม่ใช่นั่นเท่ากับบังคับเขาคิดถึงความทุกเรื่องอดีตทว่าเขายอมรับความพ่ายแพ้และมุ่งวางแผนการอนาคตหันไปประกอบกิจการอื่นเปิดห้องอาหารแจ็คเดมซี่และสร้างโรงแรมเกรดนอตเทิลตั้งโรงพยาบาลสนับสนุนและจัดงานแข่งขันชกมวยเขาพยายามทำตัวยุ่งกับงานจนไม่มีเวลาหรือสร้างสิ่งจูงใจให้เป็นทุกข์ถึงอดีตอีกผมสบายใจขึ้นมากนับ10ปีมานี้แจ็คเดมซี่ยอมรับรู้สึกเป็นสุขมากกว่าสมัยเป็นแชมป์โลกเสียอีกแจ็คจึงบอกว่าเขาไม่ได้อ่านหนังสือมากมายนักแต่เขาปฏิบัติตามคำแนะนำของเชกสเปียร์โดยไม่รู้ตัวคนฉลาดไม่เคยนั่งคร่ำควรวญถึงความสูญเสียแต่แสวงหาหนทางแก้ไขสิ่งนั้นด้วยจิตใจแจ่มใสร่าเริงฉะนั้นเสียน้ำตาทำไมคนเราย่อมผิดพลาดมาก่อนจะเข้าใจย่อมโง่เขลาก่อนฉลาดแม้นโปเลียนยังแพ้สงครามครั้งสำคัญ1ใน3ครั้งบางทีความหายนะของเราไม่ได้เลวร้ายนักเมื่อเทียบกับความพ่ายแพ้ของนโปเลียนเพราะทั้งม้าและทหารที่สูญเสียไปไม่อาจชุบชีวิตคืนมาได้ฉะนั้นอย่าพยายามเลื่อยขี้เลื่อยฮาโลนแอบบิทอย่ายอมแพ้ถ้าท่านเคยท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจอย่าเพิ่งยอมแพ้ฟังเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้เพื่อท่านจะได้มีกำลังใจในการต่อสู้ชีวิตต่อไปฮาโลนแอบบิทแห่งเวฟซิตี้รัฐมิสซูรีวันหนึ่งเขาได้เดินทางไปตามถนนสายเดดโดเบอร์ได้เห็นภาพหนึ่งที่กระจัดความกังวลของเขาไปจนหมดสิ้นทุกอย่างเกิดขึ้นในช่วงวินาทีแต่เป็นช่วงที่เขาได้เรียนรู้ชีวิตได้มากกว่าที่เขาได้เรียนรู้มา10กว่าปีก่อนหน้านี้ซะอีกเขาเปิดร้านขายของชำ2ปีเขาไม่เพียงหมดเนื้อประดาตัวแต่ยังเป็นหนี้ท่วมหัวอีกด้วยอันที่จริงเขาได้ปิดร้านไปเมื่อเสาร์ที่แล้วตอนนั้นเขากำลังเดินไปที่ธนาคารเพื่อขอกู้เงินเพื่อไปหางานทำในแคนซัสซิตี้เขาเดินไปตามถนนราวกับคนที่พ่ายแพ้อย่างย่อยยับหมดศรัทธาหมดกระจิตกระใจที่จะต่อสู้ต่อไปแต่ทันใดนั้นเองเขาเห็นชายขาล้วนคนหนึ่งบนถนนเขานั่งอยู่บนแผ่นไม้เล็กๆที่ติดล้อเหมือนกับสเก็ตลากตัวเองไปตามถนนขณะกระดกแผ่นไม้เล็กๆขึ้นมาตาของเขาก็สบเข้ากันพอดีเขายิ้มแฉ่งและร้องทักว่าสวัสดีครับวันนี้อากาศดีจริงๆนะครับเขาพูดด้วยใจเบิกบานฮาโลนเริ่มตระหนักได้ว่าเขามั่งมีเพียงใดเขามีขาสองขาเดินได้เขารู้สึกระอายใจจริงๆสมเพชตัวเองฮาโลนึกในใจว่าถ้าเขามีความสุขได้เบิกบานแจ่มใสได้ทั้งที่เขาไม่มีขาเราก็มีความสุขและเบิกบานแจ่มใสได้แน่ๆในเมื่อเรามีขาเขาเริ่มรู้สึกใจชื้นขึ้นมาตอนแรกตั้งใจจะไปยืมเงินเพียง100ดอลลาร์แต่ตอนนี้เขามีใจกล้าที่จะยืมสัก200ดอลลาร์คิดที่จะไปแคนซัสซิตี้เพื่อพยายามหางานทำแต่ตอนนี้เขาบอกได้อย่างมั่นใจว่า
ต้องไปทำงานที่แคนซัสซิตี้แล้วธนาคารก็ให้เขากู้เงินและได้ทำงานด้วยทุกวันนี้มีข้อความติดอยู่ที่กระจกในห้องน้ำของเขาซึ่งต้องอ่านทุกเช้าฉันเสียใจเพราะไม่มีรองเท้าใส่ใจความเศร้ามาลายหายไปเมื่อเห็นคนไม่มีเท้าอย่าสนใจคำตำหนิติเตียนประธานาธิบดีลินคอนเมื่อครั้งสงครามกลางเมืองอาจจะถึงกับเป็นโรคประสาทก็ได้ถ้าเขาอ่อนไหวที่จะยึดถือเอาคำตำหนิติเตียนของประชาชนมาเป็นอารมณ์เขากล่าวไว้ภายหลังว่าถ้าข้าพเจ้าเพียงแต่อ่านจดหมายที่โจมตีข้าพเจ้าอย่างหนักหน่วงรุนแรงซึ่งมีอยู่เป็นกองภูเขาเหล่ากานั้นโดยไม่ต้องพูดถึงการตอบแม้แต่ฉบับเดียวข้าพเจ้าเห็นจะไม่ต้องทำอย่างอื่นอีกแล้วข้าพเจ้ากระทำในสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าดีที่สุดเหมาะสมที่สุดแล้วเท่านั้นและจะกระทำต่อไปโดยไม่ลังเลและถ้าในที่สุดปรากฏว่าข้าพเจ้าดำเนินนโยบายถูกต้องแล้วก็ใครจะด่าว่าสาปแช่งอย่างไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าขั้นสุดท้ายนโยบายที่ข้าพเจ้าวางไว้เกิดผิดพลาดต่อให้มีเทวดาสักสิบองค์มายืนยันว่าข้าพเจ้าถูกก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงผิดให้เป็นถูกได้จงทำในสิ่งที่ท่านเห็นว่าดีที่สุดและกางร่มเพื่อปิดป้องไม่ให้หยาดฝนแห่งคำตำหนิติเตียนมาทำให้ท่านเปียกปอนได้